สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติศักดิ์นะครับวันนี้นะผมจะมาเล่นDemon Hunter 2ครับวันนี้จะไปรีวิวด่านไหนวะด่านนี้นะครับMobile อะไรเนี่ยแป๊บนึงนะครับMobile Jungle นะครับ Mobile Jungle นะนั่นเป็น Mobile Jungle นะครับน่าเป็นอย่างนั้นนะครับก็มี3ด่านเท่านั้นนะครับก็จะพาผ่านนะว่าผ่านยังไงนะศัตรูมันยิงยังไงมั่งนะก็จะพาไปดูนะครับผมจะใช้ตัวเดิมนะคือ Freya นะครับเป็นตัววิ่งไปวิ่งมานั่นแหละนะครับที่ผมต้องใส่กอดถึกๆหน่อยนะตัวนี้ไม่ค่อยถึกเท่าไหร่เลยพลังก็น้อยนะครับก็ไปลุยกันนะครับเรานะครับไปเลยนะครับผมก็ไม่ได้เล่นเก่งเท่าไหร่นะพอได้นะครับเอาบังคับกันให้ดีแล้วกันนะครับโอเคนะครับผมใช้จอยบังคับนะครับจะดีกว่านะครับตัวนี้นะเป็นตัวแรกนะของศัตรูนะคือตัวแมงไอ้นี่นะครับแมงหรือแมงอะไรไม่รู้นะน่าเกลียดมากนะครับก็ถือว่างั้นๆแหละนะครับไม่ได้เก่งมากเท่าไหร่นะมันก็กระโดดมันก็มีท่ากระโดดนะท่ากระโดดตุ้มเป็นเขาเรียกว่าอะไรตีสเปรชนะครับเป็นวงกว้างแล้วก็ท่าพุ่งนะหายตัวพุ่งนะครับบางทีก็พุ่งไม้เฉยนะครับหายตัวพุ่งแล้วท่ายิงนะท่ายิงสีแดงๆมันจะทำให้เราติดเนี่ยนะครับถ้าโดนจะติด สตันนิดนึงนะไม่สตันอยู่กับหยุดอยู่กับพี่อะไรนิดนึงนะครับมานั่นแหละครับก็มีแค่นี้ครับก็วนไปวนมาท่ามันโดนเลยโดนเลยแล้วผมจะฆ่ามันแล้วนี่ฮึโอ้เยอะเหลือเกินมากันเยอะเหลือเกินตายหนึ่งดีนะมีดูดพลังนะ1 2โอ้ยมันหลายแท้เนาะไปตายซะยิงเรียบร้อยนะครับก็มันจะมีด่านแรกก็จะไม่กี่ตัวครับตัวใหม่ๆไม่เอานะเอาก็ได้ตัวที่2คือตัวนี้นะคือตัวไอแมงเนี่ยนะมันทำแป้งอะไรไม่ได้นะครับเท่าที่ดูนะมันทำได้แต่มันปล่อยไอพิษเนี่ยแหละครับถ้าเป็นพิษนี้นะถ้าเป็นพิษนี้นะครับมันจะทำให้เราทำหนึ่งกับฆ่าก่อนนี้ทำพิษนี้ทำให้เราติดพิษนะประมาณ 5-6 เนี่ยแหละครับก็เยอะอยู่นะเป็นเงื่อนทำอะไรไม่ได้นะครับยิงเลยนะแบบนี้สบายๆนะครับตัวนี้นะครับนี่นะ freezing shot นะครับ freezing freeze the play ไม่รู้นะประมาณนี้นะครับก็หมดไปแล้ว2ราวนะอย่างรวดเร็วนะดันแรกนะไม่ยากมากนะนะต่อไปนะคือไอ้นี่นะคือเราต้องจัดการไข่มันนะครับก็คือประมาณนั้นแหละโอเคนะประมาณนั้นแหละนะจัดการไข่ตัวนี้นะครับไข่มังคือนะจัดการเสร็จเราก็จะชนะนะครับประมาณนั้นแหละครับก็รอดูอยู่โอ้โดนอีกแล้วจะผ่านไหมวะเนี่ยโดนเยอะเกินไปนะมาเยอะเหลือเกินนะพลังเพิ่มพลังน้อยโอ้ตายโอ้ตายไปตายกันให้หมดซะนะครับสำหรับเวฟสุดท้ายนะก็เป็นหัวหน้านะครับตัวนี้นะครับหน้าไม่มีอะไรมากนะหลบให้ดีนะมันจะหายตัวไวนะตัวนี้ต้องยิงแล้ววิ่งยิงแล้ววิ่งไปเรื่อยๆนะเราเนี่ยครับว่าถ้ามันก็ไม่มีอะไรมากก็ไอ้แดงๆลูกแดงๆนะครับยิงมานะกระสุนมันนะที่เหลือมันก็ระเบิดตุ้มใส่นะครับมันก็จะหายตัวมาพุ่งใส่เรานะเราก็ต้องระวังตรงหายตัวพุ่งนี่แหละมันหายตัวมันจะพุ่งตลอดเลยนะทุกครั้งเลยนะเนี่ยเลยนะครับไม่รู้มั่วอะไรโดนล็อกนะสตันหน่อยมันก็พุ่งมาแบบนี้นะมี2แบบนะหายตัวพุ่งกับพุ่งเฉยๆนะแล้วถ้ามันกระโดดตู้มปุ๊บก็จะมีนี่นะครับมันก็จะเป็นกระสุนสตันเอ้ยกระสุนหยุดนะหยุดอยู่กับที่ของเรานะครับมาพุ่งมาไงถ้าเรนออฟแอโร่นะครับมันก็ยังโดนนะถ้ามันกระโดดนะครับแต่ว่าบางท่านะที่มันยิงเลียดๆนะมันจะไม่โดนตอนมันกระโดดนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังดีให้ดีนะบางทีท่าบางท่าก็โดนบางท่าก็ไม่โดนนะมันจะพุ่งละเฮ้ยมีค่ะอะไรไปตายซะโอ้โหไม่ตายเว้ย1 2ฮึยิงอัดดาบนับตายเลยนะครับเรียบร้อยคาที่นับหน้านาดอ่ะของประมาณนี้นะสำหรับด่านแรกนะไม่มีอะไรมากนะไม่มีอะไรยากมากขนาดนั้นนะครับ
หลบให้ดีนะครับแบนละ 15% เราผมเร็วเยอะแล้วนะตอนนี้นะก็44เข้าไปแล้วนะก็ไปดันต่อไปนะครับเราเป็นเลยไม่ซีเรียสมากนะครับเราไปเราลุยต่อนะครับมาใครตัวนี้นะเป็นตัวที่มีท่ายิงไม่เท่าไหร่นะท่าแรกคือท่าพุดขึ้นมาเนี่ยแหละนะครับมันยิงเราชุกๆๆเราก็วิ่งไปวิ่งมาเราก็หลบได้นะแต่ว่าอย่าหยุดบ่อยนะครับพอมันหยุดก็ยิงมันหน่อยแล้วกันนะครับจะได้ตายๆไปครับถ้าต่อมาคือถ้าต่อมาเออนะต้องเป็นคำอุทานนะของชาวอีสานนะครับก็เป็น traditional มากนะครับสำหรับผมนะครับก็นะครับไปนิดนึงนะครับก็ไพ่สองมานะยิงลูกเขียวๆกระสุนเขียวมาแล้วแตก3นะครับประมาณนั้นแหละครับมีแค่2สามท่านี่แหละครับเลยฟ้าใสกระจาดดงกระจาดดีอะไรเราอยู่ในห้องแอร์ครับอากาศดีก็ไม่สนนะไม่เกี่ยวครับเดี๋ยวออกไปข้างนอกแล้วกันเดี๋ยวจะฆ่ามันแล้วครับไม่มีท่าอะไรแล้วมีแค่นี้นะไอตัวนี้นะเดี๋ยวมันออกมาอีก 3-4 ตัวนะฆ่ามันก่อนเดี๋ยวมาอีก3ตัวนะครับจุปชิ้นมันก็ไม่เป็นไรนะเฮ้ยโดนไปหมดเลยนะครับ มันจะสเปซแรงมากนะเพราะเราใช้ท่าไงจิสมามึงตัวนี้เป็นหัวหน้านะอีกตัวหนึ่งนะครับโอเคนะครับประมาณนี้แหละนะหัวหน้านี้มันมีท่ายิงลูกกระสุนเขียวไล่ล่ากระสุนกระจายนะครับแล้วก็ท่าวิ่งนะครับเดี๋ยวมันจะวิ่งมาดูนะวิ่งหรือยังท่าวิ่งมาใส่เรานะครับแค่นั้นแหละนะครับแล้วมีท่าหนึ่งนี่แหละเดี๋ยวลองดูมันจะมีท่ายาวนะครับนี่ท่านี้นะครับมีแค่นี้แหละครับท่ามันนะครับเอ้าไม่โดนอีกไปตายซะฟ้องกันเราตัวนี้ถ้าเราวิ่งไปโดนเราจะโดนจับครับท่านี้ของมันครับยิงมาเอามา2ตัวละผมดูก่อนว่าผมจะทำยังไงกับมันฮึบชึกเรียบร้อยครับตัวนี้นะวิ่งเอาฟ้องก่อนนะครับเราไม่ซีเรียสมากนะครับโอ้ฟ้องเติมพลังนะสตันไปนะครับเอ้าทำไมวะทำไมผมใช้ท่าเรนอบแอโร่ไม่ติดหลายรอบแล้วนะวันนี้มันติดอะไรหรือเปล่านะหัวหน้าเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้ทำอะไรไม่ได้นะครับก็วิ่งไปยิงมาใช้ไทท่าพวกนี้นะครับกระโดดมันจะเสกลูกน้องมา4ตัวนะแล้วก็ยิงเรานะครับไอ้นี่ก็อุบเพื่ออะไรไม่รู้นะครับมันก็ทำอะไรเราไม่ได้เราก็ยิงไปเรื่อยๆนะพวกนี้ก็ยิงมามันจะมีท่าวิ่งฟันครับต้องกลัวนะท่าวิ่งฟันนะอยู่ไกลก็โอเคแล้วนะแต่ถ้าสำหรับสายประชิดนะก็อาจจะลำบากหน่อยนะตัวนี้นะผมยังไม่เล่นสายประชิดเลยนะครับเนี่ยนะแล้วมีท่าหายตัวนะทำให้เป็น4แฉกนะครับใช้รากไม้ให้เป็นประโยชน์นะครับเผาวันทั้งหลายนะครับของมันนะเป็น4แฉกนะครับประมาณนั้นแหละท่ามันเดี๋ยวก็หมดแล้วนะมันก็วนกลับมาที่เดิมท่ามันไม่มีอะไรมากนายมาวิ่งมันยิงละยิงมาตีละแล้วออกหาแล้วก็ยิงไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวนะมาแล้วเห็นไหมนะดวลกันไหมพี่ไปละเอาโดนสองทีแล้ววิ่งก่อนลองดีแบบนี้ลองดิไปแล้วกูไปแล้วครับซุบชอบนะมาโอ้หลบพอดีบ้าจริงๆนะเอ้ยเกือบโดนยิงมันไปเรื่อยมาลูกน้องมันเหรอลูกน้องไม่ต้องกลัวมากนะไม่มีอะไรมากเบาๆนะเบาๆสตันไปโอเคนะรีวิวด่านนี้นะไม่ยากมากนะครับถือว่าง่ายนะที่จริงสำหรับคนที่ไม่เก่งจะยากนะต้องเลเวลเยอะด้วยนะต้องถึงนิดนึงพลังเยอะนะครับแล้วพอจะสู้ได้นะด่านต่อไปจะเป็นด่านที่ยากสำหรับผมด้วยนะครับที่จริงนะต้องเล่นให้ดีดูให้แม่นนะแล้วถึงจะหลบได้นะบางทีหลบมันยากนะมันยากจริงนะบางทีนะโอเคนะครับเราไปแล้ว
สัปดาห์นี้นะครับมีแค่2ราวเท่านั้นนะครับราวแรกคือบักนินจานะครับมันจะวิ่งมายิงๆเรานะครับบักนินจามันวิ่งไปทำอะไรมันก็ยิงๆเรายิงเราไปเรื่อยๆนะครับผมก็จะจิ้วใส่มันแล้วผมก็จะประมาณนี้นะครับฆ่ามันเรียบร้อยแต่จริงมันจะมาเพิ่มนะครับเดี๋ยวไปดูนะว่ามีท่าอะไรนอกจากท่าเดินฟาดฟาดเดินฟาดฟาดนะครับเดินฟันนะครับไปดูนะครับเราลดจำนวนมันซะก่อนเอื้อแล้วมีท่านี้นะครับอุ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 บนะครับก็คือท่าที่มันใช้เป็นรากไม้นั่นเองนะครับแล้วก็ท่านี้นะครับยิงกระสุน2อันนะครับไม่มีประโยชน์เท่าไหร่นะกระสุน2อันบางตัวก็จะยิงกระสุนแบบเป็นพิษนะครับติดนะเดี๋ยวดูว่ามีท่าอะไรจะมีท่าหายตัวนะครับแล้วฟันเรานะครับนี่นะครับแค่นั้นแหละครับหายตัวฟันนะครับไม่มีอะไรแล้วหมดละมันก็วนกลับมาที่เดิมท่ามันไปตายซะบึมเก็บของก่อนนะครับเราเติมพลังนี่คือหัวหน้ามันนะมันจะเป็นเจลลี่ลิควิดเจลลี่มองนะตัวนี้จะเป็นคล้ายๆดอปเปอร์เกนเกอร์นะก็คือมันจะสามารถที่จะเปลี่ยนร่างได้นะแต่ว่าเดี๋ยวดูก่อนนะเอ้ยเดี๋ยวรู้นะถ้ามันจะเปลี่ยนร่างได้โอ้โดนคิดอย่างแรงวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วหรอวิ่งมาแล้วหรอวิ่งมาแล้วหรอเกือบโดนเลยผมรอชุดหนึ่งก่อนนะค่อยว่ากันนะมาโดนแน่แกมันก็จะเปลี่ยนร่างแล้วครับมันจะเปลี่ยนเป็นตัวอะไรไม่รู้นะครับแล้วแต่เลยนะครับอันนี้คือแรนดอมมากนะเป็นฮีโร่ของเราตัวหนึ่งครับเราก็จะใช้ท่าต่างๆนะครับเราต้องหลบให้ดีนะผมกาจะแพ้ก็ได้นะครับเจอไอรีนครับยากมากนะถ้าเจอไอรีนตัวนี้นะผมไม่รู้จะทำสู้ไม่ได้นะครับตัวนี้อย่าลองรอบนึงสู้ได้เนี่ยมันจะแรนดอมเลยนะครับว่ามันจะเปลี่ยนเป็นตัวอะไรนะถ้าเจอตัวนี้นะสู้ยากมากต้องหลบให้ดีนะหลบแต่กระสุนมันเท่านั้นนะครับแล้วมันจะเปลี่ยนกลับเป็นตัวอื่นนะครับหลังจากช่วงระยะเวลาหนึ่งมันจะเปลี่ยนกลับไปตัวอื่นนะครับประมาณนั้นแหละครับเห็นครับเราอีกรอบนึงครับอีกรอบนึงมาบอมเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยนะครับอย่างรวดเร็วนะครับเหลือหัวหน้าเดียวนะครับมามึงต้องรีบฆ่ามันก็ดีนะจริงถึงมากเลยมันเปลี่ยนเป็นตัวอะไรแล้วตัวนี้จะสบายหน่อยครับตัวนักหลับลูซี่นะจะสบายหน่อยครับมันไม่ค่อยท่าไม่ค่อยโหดนะครับท่ามันธรรมดาครับหลบง่ายมากแล้วท่านี้นะเดี๋ยวไปดูว่ามีตัวอื่นหรือเปล่านะหลังจากมันตีไปช่วงนึงแล้วนะครับมันก็จะกลับมาเป็นไอเจลลี่ตัวเดิมนะครับหลังจากนั้นปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนเป็นตัวอื่นต่อนะครับเพื่อตีนิดนึงนะครับมันจะเปลี่ยนเป็นตัวอื่นต่อนะครับประมาณนั้นแหละนะครับก่อนจะผ่านมาได้ตอนนี้ก็หลายรอบอยู่นะเป็น10รอบครับแค่นี้นะครับตัวนี้ไม่มีอะไรครับก็ตีนะแค่นี้แหละครับไม่มีอะไรมากมายนะครับแต่ถ้าโดนก็แรงอยู่นะขนาดผมเร็วเยอะแล้วเนี่ยยังโดนแรงเลยมันจะเปลี่ยนเป็นตัวเดิมนะมันก็ตีนิดนึงนะครับเพราะมันเปลี่ยนเป็นตัวอื่นต่อครับมาดูกันนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรนะมันจะเปลี่ยนตัวอื่นต่อหรือเปล่านะเปลี่ยนดิไม่เปลี่ยนยิงตายนะจะบอกให้นะไม่เปลี่ยนยิงตายนะโอ้ของโอ้ได้เยอะเว้ยนี่เงินตั้ง400กว่าเงินมีเยอะมากนะเปลี่ยนอะไรไหมเปลี่ยนไปแล้วลูซี่เอามาตายบู๊ครับบู๊สิแบบนี้นะครับบู๊ดิดูส่งลูซี่ตายเรียบร้อยนะครับก็จบแล้วสำหรับรีวิวของด่านนี้นะครับ
Mobile Jungle นะหรือป่า Mobile นั่นเองนะครับไม่ยากใช่ไหมครับไม่ยากเท่าที่คิดใช่ไหมที่มันยากอยู่นะครับถ้าเราเลเวลไม่เยอะนะเราต้องไปหาพวกอะไรวะไอคอนะคอที่เพิ่มพลังนะครับมาช่วยนะครับหานะครับในการลุยนะครับเราสามารถผ่านได้แน่นอนนะครับประมาณนี้นะครับไอ้ขอบคุณมากนะผู้ชมนะเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับกับผมกฤติสันนะครับ and I will see you again นะครับ in the next video นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ